You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับ The Active Podcast ค่ะกับดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินค่ะสวัสดีครับผมโมรัฐวิทย์อุปชานนท์ครับจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เราก็ร่วมกับทางกลุ่มสันติธรรมแล้วก็มูลนิธิกมลคีมทองเป็นการพูดคุยในหัวข้อหรือว่าซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงจริงๆแล้วแนวคิดหรือว่าหลักการเรื่องของความขัดแย้งไม่รุนแรงเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเดียวใช่ครับผมก็มีความขัดแย้งในหลายๆระดับนะครับที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการสื่อสารอย่างสันติก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันที่มีผลกับทั้งความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าความขัดแย้งในครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งที่มันได้ส่งผลไปถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านค่ะก็คือดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์นะคะจาก Peach Academy ค่ะหรือว่าสถาบันสอนอบรมการสื่อสารอย่างสันติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียกว่าพี่หลินดีไหมคะครับอย่าเรียกว่าพี่หลินดีกว่านะครับได้เลยค่ะถามพี่หลินก่อนค่ะว่า Peach Academy นี่พอเราพูด Academy นึกถึงสถาบันร้องเพลงสถาบันฝึกสอนกีฬาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้ว Peach Academy เป็นยังไงคะพี่หลินใช่ค่ะอันนี้เป็นสถาบันที่สอนให้คนเราเนี่ยมีเครื่องมือในการสร้างสันติมีเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเปลี่ยนความขัดแย้งให้มันกลายเป็นความเข้าใจกันแล้วก็หาทางออกจากปัญหาได้โดยสันติค่ะเราสอนเครื่องมือที่เรียกว่าการสื่อสารอย่างสันติหรือว่ามาจากภาษาอังกฤษว่า non-violent communication เรียกง่ายๆว่า NVC ก่อตั้งนะคะเริ่มขึ้นมาที่สหรัฐอเมริกาโดยนักจิตวิทยาคลินิกคนหนึ่งที่ชื่อว่าดร.มาเชลโรเซนเบิร์กนะคะแล้วเขาก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยแหละค่ะเดินทางสอนไปในพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกแล้วก็ช่วยคนเนี่ยสามารถคลี่คลายจากความขัดแย้งนั้นได้ค่ะแม้กระทั่งคนกลุ่มคนที่เคยลบเคยฆ่ากันมาก่อนดร.มาเชลโรเซนเบิร์กก็สามารถช่วยเขาเนี่ยระงับข้อพิพาทเข้าใจกันแล้วก็หาทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ให้พี่หลินช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับไอ้ NVC หรือการสื่อสารอย่างสันติเนี่ยมันมีหัวใจสำคัญอะไรบ้างกับการสื่อสารอย่างสันตินี้เนาะเวลาที่เราพูดถึงความขัดแย้งเนี่ยค่ะหลายคนจะเข้าใจว่าเราต้องหาทางออกทันทีที่จะช่วยทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยพึงพอใจแต่ว่ามาเชลโรเซนเบิร์กเนี่ยค่ะบอกว่าก่อนที่จะไปหาทางออกเนี่ยเป้าหมายสำคัญคือสร้างความเข้าใจกันก่อนค่ะเพราะถ้าไม่เข้าใจกันจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะมีข้อตกลงอะไรที่มันดูดีแล้วเนี่ยหลายๆครั้งข้อตกลงนั้นก็ไม่ถูกทำตามเพราะคนมันไม่ได้เข้าใจกันจริงๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายของ NVC ก็คือการที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจก่อนและค่อยหาทางออกที่มันจะช่วยเติมเต็มความต้องการของแต่ละฝ่ายทีหลังส่วนองค์ประกอบเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่มาเชลโรเซนเบิร์กทำให้มันง่ายค่ะหนึ่งก็คือการสังเกตหรือ observation คือการที่เราพูดหรือการที่เรามองเหตุการณ์เนี่ยโดยที่เรามองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเขาพูดอะไรเขาทำอะไรโดยที่เราวางการตัดสินการตีความการต่อว่าลง ความขัดแย้งมันมักจะเกิดจากการที่เราตัดสินตีความต่อว่าฟังเข้าไปปุ๊บโอ้โหตัดสินต่อไปแล้วพูดว่าอีกฝ่ายไปโอ้อีกฝ่ายก็ไฟลุกขึ้นมานะคะเหมือนคิดต่อไปเยอะแล้วใช่ไหมครับฟังแค่คำเดียวเนาะใช่แล้วก็คิดไปต่างๆนานาว่าเออจะต้องแบบเขาจะต้องเกลียดเราอีกฝ่ายนึงไม่สนใจเราไม่ฟังเราอย่างนี้นะครับใช่ค่ะและองค์ประกอบที่สองค่ะคือความรู้สึกถ้าเรามีความรู้สึกแรงโกรธเกลียดหรือเสียใจเนี่ยมันจะไปเติมเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งการสื่อสารวิธีนี้เนี่ยคือการที่เรากลับมาดูแลความรู้สึกที่มันแรงนั้นก่อนเข้าใจมันก่อนกลายเป็นความรู้สึกที่อ๋อเราเข้าใจตัวเองจริงๆนะคะว่าลึกๆเนี่ยมันเป็นยังไงและสามารถสื่อสารความรู้สึกที่มันช่วยให้เราเข้าถึงหัวใจอีกฝ่ายได้อันที่3ก็คือความต้องการภาษาอังกฤษใช้คำว่า need ค่ะอันนี้มันไม่ใช่ความต้องการผิวเผินทั่วไปนะแต่นี้มันคือสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันหมดพอเราเข้าใจลึกลงไปถึงเจตนาลึกๆหรือความต้องการลึกๆของความเป็นมนุษย์เขาทำอย่างนี้เพราะลึกๆเขาต้องการอะไรเราจะสามารถเข้าใจเขาได้เพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนเขา
อยากยกตัวอย่างอันนึงแต่ว่าเดี๋ยวพี่หลินอาจจะแชร์ได้ว่าเข้าใจถูกหรือไม่เพราะว่ากรณีล่าสุดนะคะอย่างเหตุการณ์ที่บางกลอยจะเห็นบทบาทของรัฐที่ออกมาตกลงทำ MOU ว่าจะยินยอมให้ชาวบ้านเนี่ยหมายถึงว่าชะลอการบังคับคดีหรือว่าไม่นำชาวบ้านที่เดินกลับเข้าไปในป่าใหญ่เนี่ยออกมาแต่ปรากฏว่ามีปฏิบัติการที่ขนย้ายชาวบ้านลงมาทีเนี้ยเงื่อนไขที่มันเหมือนกับจะจบไปแล้วจากการเจรจาแล้วก็พยายามที่จะใช้กระบวนการต่างๆระหว่างนี้เนี่ยมันถูกตัดตอนลงเลยกลายเป็นว่าความขัดแย้งอาจจะกลับมาอีกรอบนั่นเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มบางกลอยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยคือต้องการที่จะเข้าไปทำกินแบบดั้งเดิมด้วยวิถีแบบไร่หมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีข้าวกินอยู่ในชุมชนข้างล่างแล้วมีข้อจำกัดเต็มไปหมดสิ่งนี้ถูกเปรียบว่าเป็นนิดแบบความหมายที่พี่หลินว่าไหมคะใช่ค่ะอันนี้แหละคืออันนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยนะคะเวลาที่ความขัดแย้งเนี่ยมันไปสู่ข้อตกลงแต่ข้อตกลงมันไม่ได้ใส่ใจหรือดูแลเคารพความต้องการของทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นข้อตกลงอันนี้เนี่ย MOU อันนี้เนี่ยมันถึงไม่ได้ถูกทำตามเพราะความต้องการลึกๆที่สำคัญของชาวบ้านเนี่ยมันยังมีอยู่เพื่ออะไรนิดหลักๆการมีชีวิตรอดการรักษาวิถีชีวิตของเขาที่มันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนของเขาได้ค่ะถ้าเราเข้าใจลึกในระดับนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจเขาได้แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักชาวบ้านกลุ่มนี้นะพอมันลงไปถึงจุดร่วมตัวนี้เนี่ยเราถึงเข้าใจฝ่ายที่อาจจะคิดต่างกับเราได้นะคะเพราะเรามีความต้องการในความเป็นมนุษย์เหมือนกับเขามันเป็นเหมือนตัวจุดที่จะเป็นตัวช่วยสร้างสะพานระหว่างเรากับคนที่เรามีความขัดแย้งได้เหมือนคล้ายๆเป็นจุดร่วมนะครับในความต้องการเนี่ยมันเป็นสามารถสร้างจุดร่วมกันระหว่างเรากับอีกฝ่ายที่เราขัดแย้งเนาะหลายคำที่ชาวบ้านก็มักจะหยิบยกขึ้นมาอย่างเช่นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การยอมรับว่าวิถีแบบนี้มีอยู่จริงในสังคมไทยดังนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการจัดการของรัฐก็แนวทางแบบนี้ก็น่าสนใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณี MOU ข้อตกลงอะไรหลายครั้งเนี่ยดูเหมือนจะจบแต่สุดท้ายมันไม่จบมันคาราคาซังเพราะว่าอาจจะขาดหัวใจสำคัญข้อ3แบบที่พี่หลินว่าก็ได้ที่พี่หลินพูดถึงคือมันเราต้องหาทางสร้างความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจก่อนที่จะสร้างข้อตกลงการแก้ไขปัญหาเนาะและที่สำคัญเลยนะคะการสื่อสารมันไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องฟังไปลึกถึงหัวใจความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยอย่างในกรณีบางกลอยอย่างเงี้ยค่ะถ้ารัฐมีเครื่องมือที่จะฟังด้วยความเคารพจริงๆด้วยความการยอมรับจริงๆเนี่ยเชื่อเลยแหละค่ะว่าหาทางออกจากปัญหานี้เนี่ยได้แน่นอนพอเวลาเราพูดเรื่องการสื่อสารอย่างสันติเนี่ยภาพจำการสื่อสารเหมือนเราพูดถึงเฉพาะคนที่สื่อสารออกไปแต่ว่าเราไม่ค่อยได้โฟกัสไปที่คนที่จะฟังใช่นะครับการสื่อสารมันต้องมี2ทางนะมีทั้งฟังและรับนะเราจะเข้าใจตัวเราเองได้ยังไงเข้าใจความต้องการของเรายังไงแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กับอีกฝ่ายอย่างไรแล้วบางครั้งค่ะในความขัดแย้งเนี่ยหลายครั้งเลยนะมันมีแต่คนที่อยากจะพูดแล้วมันไม่มีคนจะฟังแค่เราถอยออกมาเป็นคนฟังแค่นั้นนะคะบางทีความขัดแย้งที่มันร้อนแรงเนี่ยมันลดอารมณ์ลงได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะค่ะมันมีตัวอย่างอะไรที่มันประสบความสำเร็จที่เราน่าจะพอเรียนรู้กับมันได้ในระบบการศึกษาเนี่ยมีโรงเรียนที่สร้างโรงเรียนขึ้นมาด้วยระบบของ NVC ให้เด็กสามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันได้ตั้งแต่เด็กๆ5ขวบอย่างเงี้ยมีเครื่องมือในการจัดการแก้ปัญหากันเองได้นะคะหรือว่าในระบบกระบวนการยุติธรรมเองเนี่ยในบราซิลนะคะมีคนที่เขาใช้ NVC ในระบบกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ช่วยให้คนที่กระทำความผิดที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็พูดคุยกับเหยื่อที่เขาไปทำร้ายจนสามารถคลี่คลายจนสามารถเข้าใจได้ทั้งชุมชนด้วยมีเข้ามามีส่วนร่วมในการคลี่คลายความขัดแย้งของเขานะคะค่ะจนในที่สุดเนี่ยเขาสามารถคลี่คลายใจได้เขายังต้องรับโทษต่อไปนะค่ะแต่มันช่วยเยียวยานะทั้งเหยื่อแล้วก็ตัวคนที่กระทำความผิดเองได้ค่ะเหมือนกับว่าพอเราพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นะคะอย่างถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็น
ภาพส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะเมื่อมีการกระทำผิดแล้วเนี่ยก็กีดกันผู้กระทำผิดออกจากสังคมแล้วก็ตัดขาดเลยเป็นในแง่เหมือนแก้แค้นทดแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากระบวนการแบบที่พี่หลินว่าเนี่ยมันเข้ามาช่วยเขาเรียกอะไรคะหมายถึงว่าตัวครอบครัวเหยื่อเนี่ยแทนที่จะแค้นจับเขาเข้าคุกจบแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆมันไม่จบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคนที่กระทำความผิดเองเข้าคุกไปเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันผิดยังไงที่เขาทำไปอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีความแค้นเหมือนกันเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในนะคะยกตัวอย่างในบราซิลเลยค่ะตัวอย่างนึงที่วัยรุ่นคนนึงเนี่ยไปฆ่าเด็กวัยรุ่นอีกคนนึงฆ่าลูกชายของแม่คนนึงเขาถูกจับขังคุกค่ะแต่เขาสามารถเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ควบคู่กันไปได้ข้อตกลงที่ออกมานะคะจากกระบวนการนี้ก็คือว่าทุกวันพฤหัสบดีค่ะผู้ชายคนนี้จะออกจากคุกและมานั่งกินกาแฟกับแม่ของเหยื่อนี่แหละค่ะที่มันสามารถคลี่คลายใจได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าแม่จะต้องคงความแค้นต่อไปยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งดีไหมค่ะครับที่สหรัฐนะคะเขาสอนในเรือนจำเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดเขาค้ายาเสพติดมาเป็นเวลานานเพราะเขาเติบโตมาในครอบครัวแบบนั้นนะคะเทรนเนอร์เขาถามเขาว่าคุณไปค้ายาเพราะอะไรเขาไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะเขาโตมาอย่างนั้นแต่พอเขากลับไปดูความต้องการลึกๆที่เขาได้จากการค้ายาหนึ่งก็คือว่ามันได้เพื่อนค่ะได้มิตรภาพ สองก็คือมันได้ความตื่นเต้นความสนุกเพราะว่าเขาใช้ยาด้วยค่ะแล้วเทรนเนอร์เขาก็ถามค่ะว่าแล้วคุณคิดว่ามันมีวิธีการอื่นอีกไหมที่มันจะเติมเต็มความต้องการเนี่ยทั้งได้เพื่อนแล้วก็ได้ความสุขในความสนุกในชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องสูญเสียอิสรภาพแบบนี้ตัวเขาคิดไม่ออกเลยค่ะแต่เพื่อนเขาค่ะที่เป็นผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ยบอกว่าเอางี้สิไปกระโดดบันจี้จัมป์สิเขาก็ใช่จริงๆด้วยมันได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งความสุขและมันได้อิสรภาพด้วย อย่างนี้ล่ะค่ะมันเป็นทางเลือกให้กับคนค่ะซึ่งในเมืองไทยเองก็มีกลุ่มผู้พิพากษาสมทบที่พยายามใช้วิธีนี้กับเยาวชนที่กระทำความผิดนะคะช่วยเขาเข้าใจเลยค่ะว่าเขาทำไปเพราะอะไรความต้องการลึกๆของเขาคืออะไรและช่วยเขาสามารถคุยกับพ่อแม่ได้ช่วยผู้ปกครองให้เข้าใจลูกฟังกันและกันได้และหาทางออกร่วมกันได้ค่ะขยับออกมาจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือว่าการสื่อสารอย่างสันติในแวดวงของผู้กระทำความผิดเนี่ยอีกอันนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองค่ะพี่หลินการเมืองในประเทศไทยเนี่ยสัก10หรือ15ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการแบ่งขั้วความขัดแย้งอะไรชัดเจนแต่ว่าในยุคนี้ช่วงปี2ปีนี้มันเห็นชัดเจนเนาะในเรื่องความขัดแย้งระหว่างรุ่นนะครับใช่ระหว่างรุ่นระหว่างอาชีพด้วยซ้ำแบบแบ่งกลุ่มแบบข้าราชการคนที่มีวัฒนธรรมแบบนึงแบบนี้เราก็สามารถใช้ NVC มาในพื้นที่ของความขัดแย้งทางการเมืองได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราแบบว่าได้รับการติดต่อจากโรงเรียนค่ะโรงเรียนแบบว่าครูเนี่ยสอนแบบเก่าไม่ได้เวลาที่ครูสอนแบบเก่าเวลาที่ครูพูดอะไรที่ครูคิดว่าเป็นความหวังดีเนี่ยนักเรียนก็จะบอกว่าครูเป็นสลิมนักเรียนก็จะไม่ฟังครูก็จนปัญญาค่ะบอกว่าแล้วเราจะสอนเด็กได้อย่างไรบ้างเขาไม่รู้วิธีเราก็ได้รับการติดต่อให้เราเนี่ยช่วยไปบอกครูให้เครื่องมือนี้กับครูหรือกับกลุ่มพ่อแม่ก็ตามค่ะโอ้ความขัดแย้งเรื่องการเมืองนี่มันทำให้ระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่แย่ลงในหลายๆครอบครัวเลยบางครอบครัวเนี่ยเด็กไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าพูดความจริงก็ไปม็อบโดยที่บอกพ่อแม่ว่าไปเรียนพิเศษค่ะนะคะหนีไปม็อบกันนะครับเด็กก็จริงๆเขาก็อยากจะไปทำอะไรที่มีคุณค่าเขาอยากจะให้พ่อแม่ยอมรับแต่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่สามารถฟังได้เขาก็ไม่สามารถบอกความจริงกับพ่อแม่ได้จริงๆแล้วใน NVC เนี่ยเราบอกว่าเราเข้าใจกันได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยนี่เป็นคีย์หลักเลยนะคะและนั่นน่ะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเชื้อเชิญให้คนมีความคิดเห็นที่หลากหลายค่ะถ้าคนมีความคิดเห็นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สร้างสรรค์ค่ะ
พอมีตัวอย่างไหมครับว่าคน2รุ่นเนี่ยพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างไรหน้าตามันเป็นยังไงได้เลยนะคะเพราะว่าเราไปสอนหนังสือเนี่ยคนยุคใหม่เนี่ยเราสอนอะไรไปปุ๊บเนี่ยเขาเสิร์ชหาเลยเขาดู Google เลยว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นครูแบบสมัยเก่าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโหเด็กคนนี้มันแบบว่าไม่เชื่อฟังท้าทายท้าทายใช่แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยค่ะตัวเองเนี่ยพยายามทำความเข้าใจมากนะพอเจอใหม่ๆเราก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะแต่ตอนหลังเนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เป็นความรู้เป็นการที่เขาสามารถมีอำนาจในการเข้าหาความรู้และเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราก็สามารถให้ความเคารพเขาได้ค่ะเออเฮ้ยอันนี้เนี่ยคุณหาข้อมูลอย่างนี้เนี่ยครูแบบว่าชื่นชมมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีประสบการณ์ค่ะคนยุคเราเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนักในการหาความรู้เท่าเด็กยุคใหม่แต่เราผ่านประสบการณ์มาผ่านประสบการณ์ในการทำเอาองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยมาทดลองลองผิดลองถูกเราก็สามารถแนะนำบอกประสบการณ์เขาได้นะคะให้เขาเนี่ยเออเนี่ยความรู้นี้อย่าเพิ่งเชื่อนะจากประสบการณ์ของครูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลองฟังดูแล้วลองไปพิจารณาดูมีนักศึกษาคนนึงนี่ยกตัวอย่างตัวเองนะนักศึกษาคนนึงเนี่ยไม่ค่อยเรียนค่ะเวลาสอนออนไลน์เนี่ยปิดกล้องแล้วเวลาแบบว่าเหมือนกับว่าเราเรียกเขาเนี่ยก็ไม่มีเสียงตอบเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ค่ะถ้าเราเป็นครูสมัยก่อนเนี่ยนะยุคก่อนเนี่ยปี๊ดโอ้ปี๊ดแล้วปี๊ดแตกแน่ตัดคะแนนแน่นอนแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็เจอเขาแล้วเราก็ยังคุยกับเขาดีๆค่ะรักษาความสัมพันธ์ต่อเราถามเขาว่าเพราะอะไรคิดยังไงกับวิชานี้เขาบอกว่าเขาไม่คิดว่ามันจะได้ผลในการแก้ความขัดแย้งโอ้ถ้าครูสมัยก่อนนี่ท้าทายมากนะใช่ครับแต่เรารู้ว่าอ๋อเด็กสมัยนี้เขามีความคิดของเขาเองนะคะเขาก็อยากจะให้เราเคารพในความเป็นตัวเขาและพอตอนที่เขามาทำสอบค่ะเขาต้องสอบในการคลี่คลายความขัดแย้งบทบาทสมมติกับเพื่อนให้เราดูค่ะค่ะเขาทำวิธีใหม่ของเขาค่ะซึ่งเราไม่ได้สอนค่ะแล้วมันได้ผลค่ะโอ้หน้าที่ของเราแทนที่จะเป็นครูเราปรับตัวเลยค่ะว่าเราชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาทำแล้วเราบอกเขาเลยค่ะว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ดีมากพี่จะขอนำไปสอนในคลาสปีหน้ารุ่นหน้าได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นที่มาที่ทำให้ระยะหลังเนี่ยเราเห็นคุณครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยพยายามที่จะทำความเข้าใจเด็กแล้วก็ปรับวิธีการสอนไม่ใช่แบบเมื่อก่อนอีกแล้วที่มาถึงหน้าห้องเนี่ยเปิดตำราแล้วพูดอย่างเดียวแต่ว่านั้นสังเกตเห็นครูยุคใหม่หลายๆคนเนี่ยเริ่มคลาสด้วยการบอกให้เด็กพูดก่อนด้วยซ้ำว่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาแชร์กันแล้วค่อยเอาองค์ความรู้หรือว่าหลักการที่มันมาจากตำราหรือว่าประสบการณ์เนี่ยมาสอดแทรกเนาะเด็กๆเนี่ยมีประตูหรือมีกุญแจอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยเปิดรับฟังคนยุคก่อนบ้างว่าประสบการณ์แบบนี้เนี่ยมันผ่านการลองผิดลองถูกหรือว่ามีวิธีพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะใช้คำแบบรุนแรงกับผู้ใหญ่เด็กเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้เป็นตามที่เราสอนแต่เขาเป็นอย่างที่เราเป็นให้เขาดูเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นครูเราเป็นผู้ใหญ่ที่เรารับฟังเด็กก่อนเด็กเขาจะเรียนรู้จากเรานะคะหลายครั้งเนี่ยเวลาที่ไปทำงานในความขัดแย้งในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเด็กมักจะพูดเลยว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่ฟังเราบ้างสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตเลยนะแค่มีคนที่จะฟังเขาแล้วเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่ฟังผู้ใหญ่มักจะบอกว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะแรงขึ้นด้วยเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่ฟังเสียงที่แรงขึ้นมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าความต้องการบางอย่างไม่ได้รับการตอบสนองมากเท่านั้นค่ะน่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างความเห็นในโซเชียลหรือว่าสอบถามความเห็นของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆที่เข้าไปร่วมชุมนุมทางการเมืองเนี่ยวลีเนี้ยเยอะมากจริงๆว่าผู้ใหญ่ไม่เคยฟังหรือแม้กระทั่งการใช้อำนาจกดเขาตลอดเวลาทั้งในโรงเรียนหรือว่าในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพสะท้อนออกมาชัดอย่างเช่นผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กๆเนี่ยผู้หญิงก็จะมีจำนวนมากมันก็สะท้อนมิติแบบอำนาจทางเพศด้วยซ้ำ
พอมันฝังเนี่ยการแสดงออกของเด็กก็ตอบโต้แต่ว่าถ้าเริ่มใหม่อาจจะบอกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าหรืออาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างแท้จริงเนี่ยเริ่มปรับแล้วก็ฟังคำว่าวุฒิภาวะมากกว่าเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่ก็ได้น้องๆ นักศึกษาหลายคนมีวุฒิภาวะมากเลยเขาก็เริ่มเป็นคนที่รับฟังก่อนก็ได้นะคะแล้วเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มการรับฟังในความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งมันจะเปลี่ยนค่ะแล้วมันจะเกิดผลที่มันแตกต่างออกไปกระบวนการที่เกิดขึ้นมาในช่วงกับปีที่ผ่านมาเนาะระหว่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มประชาชนกับทางรัฐบาลอย่างเงี้ยครับในเรื่องการสื่อสารอย่างสันติเนี่ยเราจะมันจะช่วยอย่างไรได้ในใจเนี่ยมีความฝันไว้นะคะว่ารัฐเนี่ยจะมีเหมือนองค์กรเพื่อการรับฟังอย่างแท้จริงนะมาฟังประชาชนมาฟังข้อเรียกร้องต่างๆจริงๆแล้วนี่เป็นหน้าที่หลักของรัฐเลยที่จะรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนแม้กระทั่งที่บางกลอยก็ตามหรือเสียงเรียกร้องของเยาวชนคนรุ่นใหม่เขากำลังพูดถึงสิ่งที่เขาอยากเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะในบ้านเมืองของเขาถ้ารัฐเนี่ยมีองค์กรที่มารับฟังจริงๆเนี่ยพอรับฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถหาทางแก้ปัญหาที่มันจะช่วยดูแลความต้องการของประชาชนแต่ละฝ่ายได้อย่างแท้จริงอันนี้มองง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐรู้อย่างนี้ว่าเอ้ยเยาวชนกลุ่มพวกเขาต้องการความไว้วางใจมากกว่านี้ลองรับฟังเขาหน่อยได้ไหมว่าเขามีข้อเสนออะไร อาจจะมีข้อเสนอในการหาคนอื่นเข้ามาแทนที่เป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจนะคะจริงแล้วถ้าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนกลางที่แต่ละฝ่ายไว้วางใจเนี่ยโอ้ช่วยได้มากเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันขาดคนกลางตรงนั้นไปที่แต่ละฝ่ายจะไว้วางใจได้นะคะคนกลางที่แต่ละฝ่ายไว้วางใจที่จะรับฟังของแต่ละฝ่ายเองเนี่ยยังคือน่ายากเหมือนกันนะครับอาจจะต้องค่อยๆหาแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการรับฟังในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่การรับฟังตัวข้อเรียกร้องถูกไหมคะเพราะว่าพอรัฐเนี่ยมีธงแล้วว่าข้อเรียกร้องสมมติว่าอาจ3ข้อรัฐไม่สามารถทำให้ได้การฟังในที่นี้จะหมายถึงอะไรได้อีกบ้างคะค่ะเพราะว่าเวลาที่ข้อเสนอข้อเรียกร้องที่มันมีธงปุ๊บเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นวิธีการเท่านั้นแต่เราสามารถนะคะก่อนที่จะไปถึงการเสนอวิธีการเนี่ยมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าลึกๆจากวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันคือความต้องการอะไรลึกๆและเข้าใจฟังกันได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรและฝ่ายรัฐด้วยค่ะฝ่ายรัฐก็สามารถบอกได้ไม่ใช่ฝ่ายรัฐก็ไม่อย่าเพิ่งตั้งธงเหมือนกันแต่ฝ่ายรัฐลึกๆเนี่ยมันมีความต้องการอะไรหลังจากฟังกันและกันแล้วค่ะแล้วค่อยมาหาวิธีการที่มันจะเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ค่ะอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆในการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารอย่างสันตินะคะค่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะในการออกกฎหมายที่สหรัฐเนี่ยที่รัฐนึงนะคะเป็นกฎหมายการเลี้ยงดูบุตรนะคะทะเลาะกันมากมายเลยค่ะโอ้โหแบบแต่เราฝ่ายก็อยากจะแบบนี้อยากจะแบบนี้นะคะนั่นคือการทะเลาะกันที่ระดับวิธีการค่ะเขาก็เลยในที่สุดเขาเชิญเทรนเนอร์ NVC เข้าไปช่วยให้เขาสามารถหาข้อตกลงกันได้คือให้แต่ละฝ่ายมาหาความต้องการที่มีร่วมกันค่ะที่มันไม่ขัดแย้งกันก่อนปล่อยธงก่อนค่ะว่าต้องการกฎหมายอะไรยังไงแต่ลึกๆคุณต้องการอะไรในการรับเลี้ยงดูบุตรค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาฟอร์มตัวกรรมการย่อยขึ้นมาเพื่อเสนอ proposal เพื่อให้ความต้องการของทุกฝ่ายได้รับการดูแลค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะค่อยให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาดูว่า proposal ไหนที่มันเวิร์คที่มันเติมเต็มความต้องการร่วมของทุกๆฝ่ายค่ะนะคะเขาใช้เวลานะคะในการทำแบบนี้ใช้เวลาอยู่2ปีแต่ออกกฎหมายที่มันผ่านสภาล่างแบบไม่มีเสียงคัดค้านค่ะจะเป็นยังไงนะครับถ้าแบบเราสามารถออกแบบรัฐธรรมนูญที่มันใส่ใจความต้องการดูแลความต้องการของทุกฝ่ายได้ใช่ค่ะโอ้น่าสนใจนะครับเนี่ยแล้วคำพูดของคุณโมนี่สำคัญมากเราต้องปักหมุดไว้เลยว่าเราทำได้ถ้าเราปักหมุดไว้ว่าเราทำได้เราจะสร้างสรรค์วิธีการขึ้นมาเพื่อจะไปสู่จุดนั้นได้นะคะแล้วเชื่อเหลือเกินว่า
ในที่สุดเนี่ยเราจะสามารถอยู่กับรัฐธรรมนูญที่มันดูแลความต้องการของทุกคนในประเทศและมันราคาถูกกว่าด้วยการที่ใช้อาวุธใช้เงินซื้ออาวุธเนี่ยโอแพงมากค่ะแค่เราเนี่ยมีเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาเทรนคนให้รู้จักวิธีการอื่นที่มันจะแก้ปัญหาอย่างสันติได้เนี่ยมันทั้งแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและราคาถูกด้วยค่ะพี่หลินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมครับพี่หลินก็อยากจะให้เราเห็นนะคะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสในการที่เราจะสร้างสรรค์วิธีการอยู่ร่วมกันแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่เราจะเก็บความขัดแย้งไว้อยู่ใต้พรมใช่ไหมคะพอความขัดแย้งปรากฏมันเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปดูและสร้างสรรค์วิธีการการอยู่ร่วมกันแบบใหม่ๆขึ้นมาค่ะเรื่องนี้พูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยวลีหนึ่งก็คือการเก็บปัญหาไว้ใต้พรมแล้วก็กด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 เอาไว้แต่ว่าพอถึงในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยวิธีการแบบเดิมมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วใช่อันนี้ก็เป็นชุดความรู้ที่น่าสนใจว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่หยิบความขัดแย้งมาเป็นโอกาสในการที่จะจัดการมันแบบถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนซึ่งตัวอย่างที่พี่หลินเล่าให้เราฟังเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าในขั้นตอนการเดินเนี่ยมันสามารถฝึกฝนให้ทุกองคาพยพของสังคมเนี่ยรู้จักกระบวนการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในกระบวนการยุติธรรมเรื่องของความเข้าใจในครอบครัวหรือโรงเรียนและสุดท้ายระดับสังคมระดับรัฐเนาะมันก็จะส่งมาที่ภาพใหญ่เองมันเหมือนกับสร้างวัฒนธรรมใหม่เลยนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะสร้างแนวคิดแบบใหม่นะคะแล้วก็สร้างอะไรที่ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างหลากหลายกันค่ะหัวใจสำคัญคือการยอมรับการรับฟังนะคะก็จะนำมาสู่หนึ่งในทางเลือกทางออกแล้วก็เป็นทางที่สำคัญเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงปิดประตูความรุนแรงนะเหมือนสัปดาห์นี้เราหากุญแจเปิดประตูสู่ความสันติสู่การที่เราอยู่ในสังคมอย่างสันติอย่างมีความสุขกันได้นะค่ะก็ดูว่าใครจะเป็นคนไขมันก่อนนะคะซึ่งกุญแจมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วค่ะนี่ก็เป็นบทสนทนานะคะที่เรา3คนชวนกันพูดคุยในซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงผ่านทางเดียกที่พอดแคสต์แล้วก็วันนี้เราพูดกันเรื่องการสื่อสารอย่างสันติมีพี่หลินค่ะดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์มาพูดคุยให้เราฟังแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะนำมาใช้ได้คิดว่าสามารถใช้ได้ทุกระดับเนาะที่เราสามารถใช้ได้ทั้งระดับส่วนตัวเรากับครอบครัวกับเพื่อนในโรงเรียนหรือแบบในสังคมโดยรวมด้วยค่ะก็วันนี้ลาคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast